สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาวาดรูปยอนจินสเตย์คิดกันนะคะด้วยบัตรดินสอจากเพจ 2BF Studio กันนะรูปนี้ค่อนข้างวาดยากนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนดูขั้นตอนตามเขาได้นะบัตรแรกที่เขาใช้นะคะคือบัตร00ใช้ในการร่างภาพนะคะเสร็จแล้วเนี่ยปรับขนาดลงนิดนึงนะแล้วใช้00เหมือนเดิมในการตัดเส้นแบบนี้เลยค่ะซึ่งบัตรดินสอเซตนี้นะคะสามารถใช้งานได้เหมือนเราเขียนดออิ้งบนกระดาษเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เขานะคะตัดเส้นภาพทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาลงน้ำหนักให้ดูกันนะส่วนเรื่องการไล่น้ำหนักนะคะเขายังใช้บัตร00เหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ลดโอปาซิตี้ลงนะเพื่อทำให้เรานะคะสามารถไล่น้ำหนักของสีได้ดีนะแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเขาลองมาไล่น้ำหนักสีดูที่ตรงปากให้ดูนะนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยน้องสามารถไล่เงาได้และปรับขนาดบัตรนะคะให้เล็กลงเพื่อเก็บรายละเอียดนะแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเกลี่ยสีกันค่ะเราก็จะใช้เบอร์00เหมือนเดิมนะคะในการเกลี่ยสีชั้นที่1ของเรานะคะเราก็ทำการเกลี่ยสีแบบนี้เลยซึ่งตัวบัตรที่เราใช้นะคะก็สามารถทำเท็กเจอร์ออกมานะคะได้เหมือนเราวาดบนกระดาษจริงๆเลยนะทุกคนเส้นผมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้บัตร00นะคะเหมือนเดิมในการลงรายละเอียดของเส้นผมก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจบัตรเซตนี้นะเดี๋ยวเขาจะแปะพิกัดพร้อมรหัสส่วนลดให้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดงานกันนะคะต่อไปนะคะเขาจะใช้บัตรเบอร์22นะคะในการเพิ่มน้ำหนักนะคะหรือเพิ่มเท็กเจอร์ของผมนะคะให้ดูเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้เลยส่วนพื้นหลังนะคะเขาใช้บัตรเบอร์20กับเบอร์21นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจบัตรเซตนี้นะเดี๋ยวเขาแปะพิกัดแล้วก็รหัสส่วนลดให้ตามนี้เลยนะแล้วต่อไปอยากให้วาดใครคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ